สำหรับผู้เข้าประกวดท่านต่อไปเรียกได้ว่ามาเป็นกรุ๊ปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจินตนามงคลราชดรมาจากขอนแก่นค่ะมาพร้อมคณะมีคุณลุงสมพรมงคลแล้วก็อาจารย์แนทกุลสิงห์ค่ะอันนี้อาจารย์แนทอาจารย์แนทค่ะเป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนค่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วปุ๋ยก็พร้อมจะฟังเพลงเพื่อพ่อเหมือนกันเชิญทางด้านนี้เลยค่ะอินเทอร์เน็ตนะฮะค่ะต้องบอกว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ไปร้องเพลงตามสถานที่ดังๆทั่วประเทศนะครับร้องเพลงเพื่อพ่อทั่วแผ่นดินค่ะทั่วแผ่นดินนี่คือความตั้งใจความตั้งใจแล้วก็มาลงในอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มองเห็นว่านี่คือสิ่งที่พ่อทำไว้ให้กลุ่มนี้เป็นญาติพี่น้องกันไหมครับท่านนี้เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนค่ะหลังจากประสบอุบัติเหตุรถฟั่มก็เลยคอหมุนไม่ได้ก็ท่านสอนร้องเพลงมาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆหมายถึงว่าใครคอหมุนไม่ได้ครับใครคะพี่เหรอคุณพี่แต่พี่หมุนแล้วตอนนี้พี่หมุนมาทั้งหมดแล้วค่ะดีแล้วค่ะดี 80% แล้วค่ะอ๋อค่ะดีค่ะคุณลุงก็ให้กำลังใจมาตลอดไปเวทีการร้องเพลงการกุศลที่ไหนก็อาจารย์เป็นคนฝึกให้ค่ะอ๋อค่ะวันนี้ไม่ทราบว่าเลือกบทเพลงไหนคะวันนี้เลือกบทเพลงพระราชินิพนธ์อันดับที่27ค่ะเพลงอะไรคะเพลงแสงเดือนค่ะความประทับใจนะครับค่ะขออนุญาตนะครับความประทับใจ
ทำไมถึงได้เดินทางไปร้องเพลงพระราชบัญญัติทั่วประเทศครับอยากเชิดชูพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในด้านดนตรีและการประพันธ์ค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านก็เป็นอัครศิลปินค่ะไปมากี่ที่แล้วพี่ไปมาทั้งหมด4ที่แล้วค่ะค่ะ4ภาคของประเทศไทยภาคใต้ภาคเหนือกำลังจะไปวันที่10นี้ค่ะไปที่ไหนครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาดูคณะกรรมการหน่อยนะครับท่านจะว่ายังไงบ้างอาจารย์ชินกรไกรราชครับถึงวัยจะสูงนะแต่ความสามารถก็สูงตามวัยด้วยนะครับฟังแล้วมีความสุขและก็ขอให้ความปรารถนาที่อยากจะทำประโยชน์เพื่อสังคมขอให้ประสบความสำเร็จครับเสียงเบาแต่ว่าบังเอิญอะคำชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่ไม่มีคะแนนให้นะคือคนเป่าแซกนะครับเป่าได้นิ่มนวลมากนะครับแต่ถ้ามีคะแนนอยู่ในนี้ผมก็จะให้แต่บังเอิญเขาไม่มีให้แต่ยังไงขอให้คุณจินตนาโชคดีกับเราครับขอบคุณท่านคณะกรรมการด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรายังมีผู้เข้าประกวดอีกนะคะเดี๋ยวไปดูคนต่อไปกันเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับผู้เข้าประกวดท่านต่อไปนะคะเป็นนักเรียนเลยนักเรียนอีกแล้วน่ารักมากชื่อน้องข้าวหอมค่ะวันนี้มากับคุณแม่เชิญน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยจ้าไม่ใช่ข้าวเหนียวสวัสดีครับผมสวัสดีแม่สวัสดีค่ะครับผมน้องข้าวหอมหนูอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ15ปีค่ะรู้ป่ะคนเก่งๆเยอะเลยนะเราจะต้องใช้ความสามารถสูงมากที่จะสู้เขาอ่ะนะคุณแม่มีอะไรพูดนิดนึงครับก็ตั้งใจสบายๆโอเคน้องก็พร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยเชิญเลยสวัสดีค่ะน้องข้าวหอมของเราเชิญนั่งเลยนะคะน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมวันนี้ใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงอะไรคะวันนี้ใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์ในบทเพลงรักค่ะเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47นะคะทรงพระราชนิพนธ์ไว้ค่ะเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2537ค่ะใช่ค่ะจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับเพลงนี้เนี่ยมาจากคำกลอนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่เมื่อพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระชนมายุ 12 พรรษาเท่านั้นเองตอนนั้นคือมาจากคำกลอนก่อนใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้มาฟังกันเลยนะค่ะรักดารา
คุณค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะบทเพลงรักเป็นเพลงที่เราฟังแล้วหลงรักเพลงนี้เลยจริงๆจริงๆเคยเห็นทัพทิมร้องในเจ็ดสีคอนเสิร์ตค่ะเพลงนี้เหมือนกันเพลงนี้เหมือนกันต้องบอกเลยว่าตอนฝึกครั้งแรกนะคะยากจริงๆสำหรับเพลงนี้เพราะว่าด้วยทำนองเพลงจะแบบเวลาร้องจะเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำภายในแบบวรรคเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างยากแล้วไปดูน้องเขาร้องเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะหนูเพ็ญรัตยีนะครับพูดถึงเสียงเธอก็ใสดีนะครับการร้องก็ชัดเจนดีแต่เสียงหนูเบาไปนิดเดียวเท่านั้นครับนอกนั้นดีหมดนะครับอาจารย์ชินกรเจริญครับเพลงเป็นเพลงที่เพราะมากแต่ถ้าจะฟังแบบนุ่มนวลไพเราะแบบนี้ก็ฟังได้อีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นผมนะความหมายของเพลงนี้มันต้องร้องให้มันไปถึงทะเลให้ไปไกลโพ้นที่สุดเลยนะครับนี่ได้ยินแค่ชายฝั่งนะหนูขอบคุณค่ะเพลงนี้มันจะยากตรงเรนเสียงตรงต่ำๆแล้วก็ตรงที่สูงๆตรงนี้จะคุมลำบากอย่างเช่นรักนวลนางเมื่อกี้ฉลับไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับก็ชื่นชมเด็กขนาดนี้ร้องได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งนะฮะยินดีครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาแล้วผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ4ท่านด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วมาติดตามคนต่อไปในช่วงหน้าสนับสนุนโดยมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค